พระเจ้าจงมีเดชพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพเดชสรีระของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลขอถวายความนอบน้อมแด่พระเถรานุเถระทุกรูปที่มีท่านเจ้าคุณอมรเวทีเป็นอาทิขอความสุขสวัสดีจงมีแก่น้องสามเณรและญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านเนื่องในวันนี้ก็เป็นวันที่13เดือนกรกฎาคม2567ตัวของกระผมสามเณรก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ใหญ่มหาธนวัฒน์วัฒโนให้มาปฏิกถาในวันนี้นั่งตามสบายครับผมซึ่งครั้งนี้ก็คือครั้งแรกของผมที่ขึ้นมาปฏิกถาซึ่งตัวของกับผมมีชื่อเจงสมณเณรแสงนางสกุลมัวเป็นชนเผ่าม้งเป็นชนเผ่าม้งมาจากลาวซึ่งมาอยู่ในวัดพระธาตุนี้ปีนี้ได้เป็นปีที่3ของกับผมปีนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปโยคปโท4ก่อนเดือน25กรกฎาคมที่ผ่านนั้นก็เพิ่งไปรับพัดประโยค3ที่จังหวัดนครสวรรค์มาแล้วในวันนี้ตัวผมก็ได้นำเรื่องหัวข้อว่าด้วยพรหมวิหาร4ซึ่งพรหมวิหาร4แปลว่าธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในที่นี้หมายถึงผู้ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยทั่วไปคนเราทุกคนจะมีความอ่อนแออยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวซึ่งนี้เป็นความอ่อนแอธรรมดาของทุกคนดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงแสวงหาและทำเพื่อตัวเองคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนั้นจากว่าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่ผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นหลักโดยไม่เห็นเกียรติตัวมนุษย์นี้เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพการงานต้องอยู่ร่วมกับเจ้านายลูกน้องลูกค้าและเพื่อนฝูงเดี๋ยวเราเนี้ยเพื่อนฝูงพรหมวิหารนี้จึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญไม่จำกัดชาติศาสนาคือเป็นธรรมะสากลที่ทุกคนสามารถนำไปประพฤติได้มี4ประการคือ 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเปกขาค่ะมุทิตาคือความปรารถนาดีมีเมตตาจิตโดยไม่หวังผลตอบแทนและในคัมภีร์วิสุทธิมัตท่านแสดงลักษณะของกรุณาไว้ว่าเมตตานี้มีลักษณะเป็นไปกับด้วยอาการเกื้อกูลหมายความว่ามีสภาพที่ต้องการบังเพ็ญประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเมื่อมารดาบิดามีจิตผูกพันในบุตรธิดาญาติพี่น้องมีจิตผูกพันในญาติพี่น้องของตนหรือเพื่อนสหายมีจิตผูกพันในเพื่อนต่างคิดว่าเป็นเพื่อนกันต่างคิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจึงช่วยเหลือเกื้อกูลความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่เมตตาในพรหมวิหาร4แต่เป็นความผูกพันซึ่งจัดว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งในกรณีที่ตรงกรรมข้ามเมตตาที่แท้จริงจะต้องมีความปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่เลือกว่าเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักรักหรือเกลียดชังพระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธบริษัทมั่นเจริญเมตตาทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาทางกายคือการช่วยเหลือผู้อื่นทางกาย
เมื่อเห็นว่าผู้อื่นจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราแม้เขาไม่เอ่ยปากขอเราก็พยายามช่วยเหลือทางกายซึ่งอาจจะเป็นการขนขวยทางร่างกายโดยยอมเสียสละเวลาส่วนตัวของตนหรือบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนเหล่านั้นเมตตาเช่นนี้จัดว่าเป็นเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาคือการพูดคำอันไพเราะอ่อนหวานสละสลวยน่าฟังทำให้บุคคลอื่นเมื่อได้ฟังแล้วเกิดปีติยินดีชื่นชมเป็นเวลายาวนานดังนั้นแม้กระทั่งทางวาจาทั้งในที่ลับและในที่แจ้งเราก็พูดถึงสิ่งที่ดีของบุคคลนั้นไม่ใช่ว่าในที่ลับผู้ใหญ่หนึ่งในที่แจ้งพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องเป็นการพูดเฉพาะเรื่องราวที่ดีของบุคคลนั้นของบุคคลนั้นจึงจะเป็นเมตตาวจีกรรมอย่างแท้จริงเมตตาทางใจคือไม่ว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ตามเรามีเมตตาทางใจคิดว่าการที่เราได้เกิดมาพบกันได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันตลอดจนถึงการช่วยเหลือกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการบังเพลประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายเมื่อเราเจริญเมตตาทั้งกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วจึงจะเป็นการเจริญเมตตาอย่างแท้จริงเป็นการแสดงเมตตาของเราที่มันสืบทอดออกมาจากทางกายและวาจาให้ผู้อื่นได้รับรู้และได้รับผลในการที่เรามีเมตตาต่อบุคคลนั้นไม่ใช่การแสดงออกทางใจด้วยการหลับตาแผ่เมตตาแต่อย่างเดียวดีอย่างเดียวการเจริญเมตตานี้ยังทำให้เราเป็นคนใจเย็นนะไม่หงุดหงิดโกรธง่ายแม้จะมีสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็รู้จักยักยั้งชั่งใจไม่ทำตามอารมณ์ของมันผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอเปรียบเสมือนกับภูเขาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อลมแรงหรือเหมือนทองเทที่ไม่กลัวความร้อนส่วนคนมักโกรธง่ายเปรียบได้กับฝุ่นธุลีที่กระจายกระจายไปง่ายเมื่อถูกลมพัดหรือเหมือนหม้อดินที่แตกง่ายผู้เจริญเมตตานั้นย่อมจะมีจิตใจกว้างขวางดังมหาสมุทรให้อภัยแก่บุคคลอื่นได้ง่ายดังคัมภีร์ฮีโตพระเทศกล่าวไว้ว่าจิตของสัตว์บุรุษแม้จะถูกรบกวนแล้วก็ไม่ถึงควรเปรปวนดังนั้นดังเช่นน้ำในสาครจะถูกเผาให้เหือบแห้งด้วยคบไฟหาได้ไหมในการเจริญเมตตาทางใจด้วยการแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ยังเป็นเสบียงที่สำคัญซึ่งจะติดตามตัวเราไปในสังสารวัฏอันยาวนานได้จะเห็นได้ว่าในอังคุตรนิกายเมตตาสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสอานิสงส์ของการเจริญเมตตาที่พระองค์ได้ประสบมาว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมรู้ผลแห่งบุญอันน่าปรารถนายินดีที่ตนเสวยมาแล้วตลอดกาลนานเราเจริญเมตตาตลอด7ปีครั้งแล้วเราไม่ได้กลับมายังโลกนี้อีก7กลับเราเกิดเป็นเท้าสกะผู้เป็นใหญ่แห่งทวยเทพ36ครั้งอันนี้คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาเราเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายร้อยครั้งเป็นธรรมราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีสมุดทั้ง4เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะสงครามมีเว้นเคว้นถึงความสถาพรตั้งมั่นประกอบด้วยรัตนเจ็ดนอกจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสนิสงส์ของการเจริญเมตตาไว้11ประการในอังคุตรนิกายว่าทำให้หลับเป็นสุขคือหลับสนิมไม่กระสับกระส่าย1
ตื่นเป็นสุขคือรู้สึกสดชื่นแจ่มใสในขณะตื่น1ไม่ฝันร้าย1เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์1เป็นที่รักของมนุษย์1เทพิทัพรักษา1พยานอันตรายต่างๆเช่นอคีไฟหรือสัตราไม่สามารถเบียดเบียนตัวเขาได้จิตเขาเป็นสมาธิง่ายใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคลไม่หลงลืมสติสามารถระลึกถึงกุศลได้ในเวลาใกล้เสียชีวิตและเขาก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกถ้าหากยังไม่บรรลุพระอรหันตผลจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของเมตตาที่กล่าวมานี้มีคุณค่ามหาศาลดังเช่นเรื่องในดังเช่นเรื่องของสุวรรณสามวันหนึ่งสุวรรณสามก็ลองจะไปตักน้ำมาให้ผู้เป็นมันดาและบิดาอาบในวันนั้นพอดีพระเจ้าปิรยัตคราชท่านก็ออกมาล่าเนื้อในป่าหิมพานต์โดยในวันนั้นสุวรรณสามก็มาพร้อมกับสรรพสัตว์มีกวางช้างเป็นต้นมาเป็นฝูงไปฝูงกับสุวรรณสามพอพระเจ้าปิรยัคฆราชเห็นเข้าจึงสงสัยว่าตกลงคนที่มานั้นเป็นผีหรือว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาทำไมจึงมีฝูงสรรพสัตว์หรือจึงมีฝูงสัตว์แวดล้อมเขาก็คิดว่าถึงยังไงก็ยิงเขาก่อนถึงจะรู้ว่าเขานั้นเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์หลังจากนั้นก็คาบธนูออกมาเยงไปที่สุวรรณสามทำให้สุวรรณสามถูกลูกศรแล้วก็ล้มลงในขณะนั้นก็วางหม้อลงก็ตั้งสติเมื่อกี้ที่บอกอีกไปอย่างหนึ่งว่าจะไม่หลงลืมสติคือข้อที่11อันนี้2คือข้อ10จะไม่หลงลืมสติหลังจากนั้นท่านก็ตั้งสติอย่างดีแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าใครหนอเยงเราอยู่ในป่าเราไม่เคยมีศัตรูเลยใครหนอเยงเราใครหนอเยงใครหนอเยงเราหลังจากนั้นก็กล่าวว่าธรรมดาคนที่ฆ่าเสือก็เพราะต้องการหนังเสือส่วนคนที่ฆ่าช้างก็ต้องกางาแต่คนที่ฆ่าเราจะฆ่าไปทำไมเพราะเนื้อของเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถจะไปกินได้พอหลังจากนั้นพระเจ้ากปิลยัคฆราชก็ได้ยินถ้อยคำนั้นก็นึกว่าบุตรหลุดเพนี้ทำไมถึงมีความเมตตาสูงต่อเราแม้ถูกลูกศรของเราแล้วยังพูดถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานต่อเราเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าการเจริญเมตตานั้นมันสามารถทำให้เราไม่หลงลืมสติในขณะจะตายได้ต่อมาต่อมากรุณาท่านแสดงลักษณะของกรุณาเก่าไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมัสว่ากรุณามีลักษณะเป็นไปกับด้วยอาการขจัดทุกข์นั้นคือความสงสารอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในอรรถกถาแสดงความหมายของกรุณาว่ากรุณาคือสภาวะที่ทำจิตใจของสัตบุรุษให้หวั่นไหวเมื่อพบเห็นผู้อื่นมีทุกข์หมายความว่ากรุณาเป็นสภาวะที่ทำให้สัตบุรุษเกิดใจหวั่นไหวคือเกิดความสงสารไม่อาจนิ่งนอนใจได้อยากจะอนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เช่นเมื่อเราเห็นคนอ่อนแอถูกเบียดเบียนอยู่หรือพบเห็น
เห็นสัตว์เดรัจฉานเบียดเบียนการหรือพบเห็นคนเบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานที่ร้ายกำลังต่อสู้เรามักจะเกิดความสงสารที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ความรู้สึกเช่นนี้จากว่าเป็นกรุณากรุณานี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนายอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกอบด้วยความกรุณาอันใหญ่หลวงเมื่อพระองค์เสวยเป็นสุเมธาบดแม้พระองค์มีปรมีเต็มเปี่ยมเต็มที่จนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในภพนั้นแต่ก็ยังไม่ปรารถนาจะบรรลุธรรมโดยคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการข้ามพ้นคนเดียวด้วยกำลังของด้วยกำลังและทัศนะของบุรุษเราจะบรรลุพระสัมพันยุตยานช่วยเหลือเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นไปด้วยสุเมธบทนั้นแรงเห็นว่าหลักศาสตร์นี้ถูกความเกิดแก่เจ็บตายบีบคั้นอยู่เสมอเปรียบเสมือนฝูงโคที่ถูกต้อนไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือเหมือนนักโทษที่ถูกวินิจฉัยหรือพิพากษาแล้วกำลังจับประหารคนที่ถูกความโลภโกรธหลงรบกวนจิตใจให้มัวหมองเร่าร้อนก็รู้เกตอำนาจเหล่านั้นดังนั้นพระองค์จึงประสมจับโปรดสัตว์ให้เกิดปัญญาจัตสุคือเข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิตจึงปรารถนาพระสัมพันยุตยานแล้วบรรเพณปรมีเมื่อพระองค์บรรลุพระสัมพยุตยานแล้วก็ไม่ได้แน่นอนใจแต่พระองค์ก็ยอมเหน็ดเหนื่อยพระวรกายสละเวลาเพื่อโปรดสรรพสัตว์กรุณานี้เป็นธรรมที่สำคัญมากถ้าหมู่มนุษย์ขาดความกรุณาสงสารกันสังคมก็จะปราศจากความสุขมนุษย์จะขาดคุณธรรมมีแต่ความเห็นแก่ตัวส่วนสังคมใดที่รู้จักสงสารการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันก็จะอยู่เป็นสุขบุคคลที่รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในยามยากนั้นในยามยากนั้นย่อมจะได้รับผลทันตาในปัจจุบันคือไม่ว่าเขาจะไปที่ใดหรืออยู่ณที่ใดเมื่อต้องการความช่วยเหลือก็จะมีบุคคลใดคนหนึ่งค่อยมาช่วยเหลือให้พ้นจากอุปสรรคข้อขับข้องนั้นๆด้วยเหตุนั้นการเจริญเมตตานั้นเหมือนกับการเจริญกรุณานั้นเหมือนกับการเจริญเมตตาเจริญทางกายวาจาและใจเจริญทางกายเป็นการอนุเคราะห์บุคคลอื่นด้วยวัตถุสิ่งของหรือคนคอยจัดแจงทางวาจาเป็นการแนะนำสิ่งที่เป็นประโยคที่เป็นสาระให้แก่เขาทางใจก็เป็นความสงสารเห็นใจข้อที่3มุทิตาท่านแสดงลักษณะของมุทิตาในคัมภีร์วิสุทธิมัตว่ามุทิตามีลักษณะชื่นชมหมายความว่าพลอยยินดีในความสุขหรือในความสำเร็จของบุคคลอื่นและปรารถนาให้บุคคลอื่นสำเร็จในหน้าที่กิจการงานยิ่งขึ้นไปมุทิตานี้เป็นธรรมที่พึงเจริญในเมื่อเราเห็นคนอื่นดีกว่าตนต่างจากกรุณาที่เจริญเมื่อเห็นคนอื่นมีทุกข์ต่ำกว่าตนแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆมุทิตานี้ทำได้ยากกว่ากรุณาอีกบางคนเจริญมุทิตาและกรุณาแก่ผู้อื่นได้แต่
จะเจริญมุทิตาไม่ได้เพราะคนเราทุกคนก็มีอนุสัยกิเลสคือความริษยาที่หนอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตกระแสใจน้อยคนที่จะกันจับความริษยานั้นได้จะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าบรรเทาลงได้การฝึกฝนนั้นก็ต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือเข้าใจคือความเข้าใจด้วยเหตุว่าความริษยาไม่ก่อให้เกิดคุณใดๆผู้มีความริษยาจะได้รับผลคือขาดบริวารแต่ผู้เจริญมุทิตาด้วยการกำจับความริษยาได้ย่อมได้รับอานิสงส์คือมีบริวารมีมิตรสหายห้อมล้อมความริษยานั้นเป็นธรรมก่อให้เกิดโทษทางในปัจจุบันและพบต่อไปไม่ว่าเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ถามผู้นำให้ตกต่ำไปตลอดเช่นในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าโลสกติสะตอนท่านถือปฏิสนธิในครรภ์ของมันดาและบิดาก็ได้รักทุกอย่างแสงสาหัสบ้านของท่านถูกไฟไหม้จนมันดาและบิดาสิ้นเนื้อประดับตัวแต่พวกท่านก็อดทนเลี้ยงดูจนเขาเติบโตใหญ่รู้ความเมื่อเดินไปไหนมาไหนได้ก็ถูกทิ้มให้เป็นคนขอทานอยู่ข้างถนนวันหนึ่งพระสารีบุตรเถระเห็นเขาเข้าจึงสงสารพระเถระก็รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเคยสัมสมบารมีมาแล้วในอดีตชาติปางก่อนจึงได้นำมาวัดแล้วให้บวชเป็นสามเณรต่อมาท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุชื่อว่าโลสกติสะภายหลังท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ท่านถือปฏิสนธิจนกระทั่งบรรลุพระอรหันตผลไม่เคยฉันอิ่มหรือกินอิ่มแม้สักวันหนึ่งเลยทั้งนี้เพราะเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่เมื่อคนอื่นใส่บาตรท่านแล้วบาตรในอาหารในบาตรท่านหายไปเองก็มีแม้อาหารจะมีอยู่เล็กน้อยแต่คนอื่นกลับเห็นว่าเต็มบาตรเลยกลับไม่ได้ใส่อีกก็มีอกุศลกรรมนี้เป็นผลของความริษยาในอดีตชาติของท่านเรื่องราวในอดีตชาติมีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระมหากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกพระโลสกติสานี้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้มีศีลวันหนึ่งพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์เดินมาจากเดนกายพระโลสกติสาไม่ทราบว่าพระรูปนี้สำเร็จสมณกิจแล้วคือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเกรงใจว่าญาติโยมปัฏฐะจะเริ่มสายในพระอคันธุกะผู้มาใหม่ด้วยความริษยาจึงแกล้งถามให้พระอคันธุกะนั้นไม่ทานอกบิณฑบาตพร้อมกับตนโดยใช้เหล็บมือเคาะระฆังเบาๆเพื่อไม่ให้พระอคันธุกะได้ยินเสียงสัญญาณพอไปถึงบ้านแล้วก็บอกว่าพระอคันธุกะตื่นสายไม่มาบิณฑบาตโยมปัฏฐากก็ถวายอาหารสำหรับพระอคันธุกะแต่ท่านกลับนำเอาไปทิ้มฝ่ายพระอรหันต์ก็ทราบว่าท่านรูปนี้เนี่ยห่วงสกุลจึงห่อขึ้นไปบิณฑบาตยังสถานที่อื่นผลกรรมนี้ส่งผลให้ท่านตกนรกเป็นเวลายาวนานแล้วมาเกิดเป็นคนไม่เคยกินหรือฉันอิ่มเลยเมื่อท่านใกล้จะปรินิพพานพระสารีบุตรก็รู้ว่าท่านจะปรินิพพานในวันนั้นจึงใช้ให้คนนำอาหารไปให้เพื่อจะได้ฉันอาหารอิ่มก่อนจะปรินิพพาน
แต่ด้วยผลกรรมเก่าที่ท่านทำจึงทำให้คนนำอาหารลืมเอาอาหารไปเททิ้มต่อมาพระสารีบุตรนึกขึ้นได้จึงส่งเข้าไปถามว่าท่านฉันอาหารหรือยังท่านตอบว่ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นเวลาบ่ายจึงนำยาจตุมัตถุคือน้ำผึ้งน้ำอ้อยในสายและน้ำมันงาเป็นต้นไปให้ท่านฉันโดยที่พระเถระจับบาตรนั้นไว้ตลอดเวลาที่ท่านฉันอยู่หากพระเถระไม่จับไว้ยาจตุมัตถุอาหายไปจากบาตรโดยผลกรรมของท่านพระโลกาธิสานั้นฉันเอในวันนั้นเพียงวันเดียวแล้วก็ปรินิพพานในวันนั้นจะเห็นได้ว่าผลของความริษยานั้นส่งผลในปัจจุบันและอนาคตสามารถติดตามให้ผลจนถึงช่วงเวลาที่จะปรินิพพานด้วยจะปรินิพพานต่อมาข้อที่4อุเบกขาท่านกล่าวลักษณะของอุเบกขาในคัมภีร์วิสุทธิมัตถ์ว่าอุเบกขามีลักษณะเป็นไปกับด้วยอาการวางเฉยในเหล่าสัตว์เก่าคือเมื่อเราไม่อาจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็วางเฉยวางใจเป็นกลางยอมรับว่าเป็นกรรมของเขาไม่มีใครบังคับเขาให้เป็นไปในอำนาจของตนเพราะสัตว์เหล่านี้มีกรรมเป็นสมบัติของตนจึงต้องเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้บางครั้งเราได้ทราบว่าบุตรหรือธิดาหรือมิตรสหายได้ก่อคดีอาชญากรรมบ้างเกิดประสบอุบัติเหตุบ้างเบื้องแรกเพิ่งมีความกรุณาสงสารแล้วคนขอยช่วยเหลืออนุเคราะห์ในทางที่ถูกต้องต่อเมื่อทราบว่าหมดหนทางไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็จำต้องวางเฉยถือว่าเขาได้รับผลกรรมในปัจจุบันที่ตนก่อแล้วหรือแม้เขาจะเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีความผิดในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเขาในอดีตถ้าเราวางอุเบกขาไม่ได้ก็ยอมได้รับความทุกข์ใจและกระวนกระวายต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนม์อยู่มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาการท่านเป็นพระโสรบันนะวันหนึ่งเข้ามาพระเชตวันทุกวันเพื่อถือศีล8และฟังธรรมเสมอด้วยเขาชอบค้างคืนที่วัดเป็นประจำแล้วเวลาเช้าเคยกลับบ้านวันหนึ่งเขามาวัดถือศีลฟังธรรมแล้วได้พักผ่อนที่วัดเป็นปกติพอรุ่งเช้าก็เดินไปล้างหน้าที่สาหน้าวัดนะเผชิญกับบังเอิญมีโจรขโมยทรัพย์ของชาวบ้านแล้ววิ่งหนีมาทางถูกชาวบ้านไล่ตามจึงทิ้มของที่ตนขโมยมาไว้ข้างสาที่นายมหาการล้างหน้าอยู่ฝ่ายชาวบ้านพอมาถึงเห็นทรัพย์ของตนอยู่ข้างสระทั้งพบนายมหาการอยู่ใกล้ทรัพย์จึงเข้าใจว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนขโมยแล้วก็ได้รวมกันทุบตีเขาจนถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้ได้รับการโจทย์กันว่าในมหาการนี้เป็นคนดีมาถือศีลฟังธรรม
ทุกๆวันพระทำไมเขาจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยและถูกตีจนเสียชีวิตมีภิกษุบางรูปไปทูลถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธออย่าดูกามในปัจจุบันอย่างเดียวต้องดูกามในอดีตอีกว่าเขาก่อกามชั่วอะไรไว้แล้วก็ตรัสบุพกามของเขาว่าชาติก่อนเขาเกิดเป็นชาติข่าวเขาเคยเป็นเจ้าพนักงานคุ้มครองคนเดินทางวันหนึ่งพบสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางมาเขาก็เกิดความรักหรือสีเนหาในภริยาของบุรุษคนนั้นจะอ้างว่าเดินทางตอนข้ามมีอันตรายมากแล้วชวนให้ไปนอนที่บ้านของตนคืนหนึ่งในคืนนั้นเขาก็เอกเอาเกี้ยวมณีไปใส่ที่เกวียนของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็แซ่พูดว่าเกี้ยวมณีหายไปแล้วสั่งให้ลูกน้องหรือว่าบริวารค้นหาภายในบ้านทั้งหมดก็ไม่เห็นจากนั้นก็ออกอุบายว่าเขาจากนั้นจากคนที่รอบข้างอุบายที่เขาวางไว้ก็สำเร็จผลเมื่อบริวารคนสนิทพอเห็นเกี้ยวมณีในเกวียนของคนเดินทางในมหาการจึงสั่งให้บริวารของตนจับชายผู้นั้นมาแล้วทุบตีจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ภรรยาของชายผู้นั้นมาแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันผลกรรมนี้ทำให้ในมหากาลนั้นตกนรกเป็นเวลายาวนานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรลักขโมยและถูกทุบตีจนเสียชีวิตมาแล้วร้อยชาติชาติในบรรดาพรหมวิหาร4อย่างนี้เมตตาเป็นธรรมที่มีกำลังมากกว่าธรรมอื่นส่งผลมหาศาลในปัจจุบันและอนาคตดังหลักฐานที่มาจากพระสูตรที่นำมาเก่าไว้โดยสังเกตจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของเมตตาส่งผลมหาศาลในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเพื่อเราจึงสมควรเจริญเมตตาอยู่เสมอทั้งตื่นเนินขึ้นมาล้างหน้าเป็นฟันในเวลาไหนที่เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควรเช่นการขับรถเดินทางเป็นต้นเพื่อสัมสมภาวนาบารมีของในจิตใจของตนก็เห็นว่าสมควรก็ขอยุติบรรยายเรื่องพรหมวิหาร4แต่เพียงเท่านี้ด้วยคาถาที่บรณาจารย์กล่าวว่าชวนผู้เจริญพรหมวิหารอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพรหมวิหารทั้ง4อันเปรียกดังขันธชาติเพิ่งรู้ว่าผู้อยู่ดังพรหมเขาย่อมรุ่งโรจน์อยู่ในโลกเสมือนพรหมฉะนั้นครับยุติเพียงเท่านี้ครับผมอันมยังสาธุกลังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุลูกเนนกับหลวงพ่อขออนุโมทนากับลูกสามเณรอาตมาจำและสามเณรเมืองปีนี้ที่ผ่านมาได้ไปเรียนทำ3ประโยคต่อไปประโยค4คิดว่าคงได้คงไม่มีปัญหาเพราะนั้นเวทีวันธรรมสวรรค์วันพระก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ลูกสามเณรได้ฝึกฝนวิทยาการด้านนี้นี่
ลูกเนนพูดถึงพรหมวิหารพรหมวิหารรัฐธรรมนี่คือทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมนะโยมพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐจะสูงกว่าเทพทั่วไปในพุทธศาสนาบอกว่ารูปประพรมใน16ชั้นอารูปประพรมอีก4ชั้นที่เราสวดกันในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตั้งต้นตั้งแต่จาตุมนี่พวกนี้ยังเป็นเทวดาชั้นล่างๆเรียกว่าชะกามาพระจรสวรรค์นะจาตุมมหาลิกาจาริกาตาวติงสายามานิมานรดีดุสิตนิมานรดีปรนิมมิตรวสวดีเรียกว่าชะกามาพระจรสวรรค์คือสวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกับกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้น6ชั้นแต่หลังจากนั้นไปเป็นรูปประพรมละ16ชั้นละเอียดขึ้นไปขึ้นไปแต่ทีนี้อารูปประพรมนี่อารูปประพรมนี่ไม่มีรูปละโยมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปมีเป็นเพียงความรู้สึกอากินจัญญาตัตนะวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะละเอียดจนกระทั่งว่าจะรู้สึกก็ไม่ใช่จะไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ละเอียดมากเลยเป็นพรหมที่ไม่มีรูปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนตกอยู่ใต้อำนาจแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันหมดบุญแล้วนะก็เปลี่ยนแปลงอันนี้กล่าวถึงสงสวรรค์เทวโลกรูปประพรมรูปประพรมทีนี้ลูกเนนพูดถึงพรหมวิหารธรรมเนี่ยคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเจโตวิมุตติอันนี้เป็นความรู้ด้านปริยัตินะการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิตด้วยการเจริญเมตตานะโยมเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์กรรมฐานชนิดสมถกรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40นี่นะกสิณ10เช่นปฐวีกสิณเพ่งแผ่นดินดินจนจิตสงบแล้วกสิณ10เนี่ยนะปฐวีอาโปเพ่งน้ำนี่จนจิตสงบเตโชเพ่งไฟจนจิตสงบหรือวาโยลมเนี่ยจนจิตสงบเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานอสุภาษิต10พิจารณาซากศพทางสางกสิณ10 อนุสติ10พุทธานุสติเป็นต้นระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเรียกว่าสมถกรรมฐานไปจนกระทั่งถึงที่โลกเนียนพูดเนี่ย อัปปมัญญา4คือพรหมวิหาร4ที่มันขยายออกไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เมตตาภาวนาเนี่ยอารมณ์เมตตาพวกนี้ถึงขั้นบางอย่างนั้นถึงขั้นอัปปนาคือสมาธิมันมีอยู่3อย่างนะคณิกะสมาธิชั่วขณะเหมือนพวกเราเนี่ยมานั่งกันตรงนี้เนี่ยก็มีคณิกะสมาธิสั้นๆบางคนเนี่ยลืมรองเท้าเนี่ยมันคือสมาธิมันสั้นหรือลืมล่มอย่างนี้นะสัญญาไม่เที่ยงขยับขึ้นไปเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่คือสมาธิที่แน่นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจดจ่อพอลึกขึ้นไปอีกเรียกว่าอัปปนาแนบแน่นสมาธิตัวอัปปนาสมาธิเนี่ยฝ่ายสมถกรรมฐานเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ฌานแล้วไม่ใช่ญาณเป็นฌานปฐมฌานที่1ทุติยฌานที่2ตติยฌานที่3จตุตฌานที่4มีอะไรบ้างองค์ของฌานเนี่ยนะวิตกวิจารปีติสุขจิตเตกัคคตาวิตกคือตึกอารมณ์รู้มีสติสัพพัญญะรู้วิจารตรองอารมณ์
ปีติคือมีความอิ่มใจสุขคือมันมีความสุขนะโยมมันมีความสุขกายสุขใจอย่างที่บอกอธิบายไม่ได้จิตเตขคตาจิตมันแนบนิ่งเป็นสมาธินี่องค์แห่งปฐมฌานแต่จตุตฌานนี้จะเหลือเพียงจิตเตขคตาคือจิตเป็นสมาธิแต่ทีนี้คนโทรไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วจะติดในสุขติดในสมาธิเนี่ยจะไปต่อยอดไม่ได้สมถกรรมฐานเนี่ยมันถ้ามันไม่พัฒนาต่อมันจะได้แค่นี้ไม่ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะหยุดแค่นี้เลยอย่างเมื่อกี้ลูกเนนเนี่ยปาถกนี่หันหลังมาอาตมาก็พอกำหนด ลูกเนนมีปิตินั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยถ้าร้องไห้ใครร้องไห้ด้วยความเสียใจเนี่ยเป็นโทมนัสเรียกว่าสัมปยุตด้วยความทุกข์โทมนัสแต่สมณเณรคงระลึกถึงเนี่ยที่พูดถึงอ่ะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เขาพูดเขาก็เลยสึก ปีตินี่คือปีติคณิกาปีติปีติสั้นๆต้องกำหนดนะลูกเณรนะรู้สึกเนาะรู้สึกเนาะเนี่ยไม่ใช่เทศธรรมะเดี๋ยวไปร้องปีติอย่างงี้มันไม่ได้ต้องกำหนดคือปิติมันจะเกิดขนาดไหนก็ได้สำหรับคนที่มีหฤทัยอ่อนโยนเนี่ยมันจะเกิดปิติได้ง่ายนะปิติแต่ปิติคือความอิ่มใจมันเกิดขึ้นได้ภาลนาปิติซาบซ่านเนี่ยในปิติ5เนี่ยอุเพงคาปิติโลดผลแม้กระทั่งปิติในวิปัสสนาเช่นคันเป็นนุ่นเป็นนี้ก็สงเคราะห์เข้าในปิติ5ชนิดเนี่ยเหมือนกันไม่ผิดไม่เพี้ยนใดๆเนี่ยว่าปีติเนี่ยอันมีวรรณะ5มีประ5ประการเนี่ยภาลนาปีติมันซับซ่านขนพองก็มีอย่างนี้เหมือนกันให้กำหนดนะวิปัสสนาเนี่ยแต่ทีนี้สมถกรรมฐานนี่ถ้าไม่ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์มันจบแค่นั้นแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยเอกายโนยังภิกขเวมัคโคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทางสายเอกคือมันพุ่งขึ้นเลยความแตกต่างนะโยมนะสมถกรรมฐานนี่มุ่งให้จิตสงบจิตถึงขั้นระดับสูงที่เรียกว่าอัปปนาที่จะมาบอกแต่ วิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องการสมาธิมากขอเพียงใน 100% เนี่ยมีสมาธิ 10% เพราะอะไรเพื่อที่จะกำหนดท้องพองท้องยุบกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยต้องการประมาณ 10% พอแล้วเช่นเดิน15นั่ง15เนี่ยเดินสงบพอกลับมานั่งแล้วก็สงบนี่คือความแตกต่างอย่างนี้นั้นหลวงปู่จึงสอนว่านี่คือทางสายเอกแล้วปลอดภัยปลอดภัยเพราะสติไปกำหนดที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมไม่มีไม่หนีไปสี่ฐานนี้คือเอาสติของตนไปผูกไว้ตรงนั้นก็คือขันห้าหรือนามขันรูปนามของเรานี่แหละกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าเนี่ยก็คือเอากำหนดสติก็คือกายเวทนาจิตและธรรมไม่หนีจากนี้ไปไหนเป็นอันเดียวกันคือรูปนามเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับลูกเนนที่ได้ให้ธรรมะเป็นทานเพียงแต่ว่าขยายความว่าปีตินั้นเป็นอย่างไรแล้วก็พรหมวิหารทำเครื่องอยู่ของพระพรหมนี้เป็นอย่างไรคือมีเมตตาไมตรีจิตแผ่ไปกรุณาช่วยเหลือมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมันกำจัดกิเลสไปในตัวด้วยแล้วก็ตัวอุเบกขาจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสม่ำเสมออย่างหลวงปู่เนี่ยโยม
สังเกตอะหลวงปู่ท่านมีพรหมวิหารนะพระพรหมมงคลอะพระพรหมนะโยมนะสมมากราชทินนามคือพระพรหมมงคลมงคลผู้ประเสริฐเนี่ยหลวงปู่เราเนี่ยท่านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคงที่อย่างอาตมานี่ยังไม่คงที่นะถ้าอารมณ์จอยก็โอเคเมตตาอารมณ์ไม่จอยก็มุทิตาก็หายเหมือนกันนะหรือเมตตาก็หายเหมือนกันแต่พยายามฝึกจิตให้มีเมตตาเมตตากรุณามุทิตาและตัวเบกขานี่เป็นตัววางเฉยหลังจากที่เมตตากรุณามุทิตาแล้วเรียกว่าวางเฉยด้วยปัญญานะไม่ใช่วางเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักอย่างอันยังก็บ่ฮู้สักอย่างอันนี้อัญญาลุเบกขาเฉยโง่อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตุลุงหลวงพ่อพระสุวรรณมีท่านเฉยของท่านไม่เนื่องว่าท่านไม่รู้นะท่านตาไวเนี่ยมองให้หลวงปู่เหมือนกันท่านก็รู้ของท่านนะว่าท่านมีอุเบกขาธรรมแต่เป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะนั้นให้ญาติโยมเนี่ยเข้าใจอย่างนี้อ้าวประเคนกันหรือยังประเคนกันพระถกอายมเป็นจมัดอันนี้เป็นความรู้ด้านปริยัติทั้งหมดนะตราบใดที่ยังไม่ลงมือปฏิบัติพองหนอยุบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนอกเป็นปริยัติทั้งหมดเมื่อลงมือแล้วจึงเป็นปฏิบัติถวายลูกเนนประเคนลูกเนนลูกเน้นให้พรนะลูกจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัฒนสิริสานิจังวุฒปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญเกบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ้อมน้อมต่อตนเป็นนิสภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพสังธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สัทธาโสถีพระวันตุเตขอควรสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอสาธุสาธุสาธุต่อไปรับปอนน้ำปานะเนอสัพพะโลกะเวเนโมตุสัพพะสันตะปะวะสิตุสัพพะเวลมะเตกันตุเนปุตุจตุวังภวะสัพพิติโยเววัชชันตุสัพพะโลกะเวนัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขเทขายุโกภวะอภิวาทนะสิลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนเตอายุวันนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุต่อไปจะได้กล่าวถวายธูปเทียนบูชาเนาะนิมนต์ท่านพระองค์สิทธิ์ครับต่อไปคณะพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา
จะได้น้อมดอกไม้ธูปเทียนชวาลามีใจตรดศรัทธาในพระรัตนตรัยกล่าวคำสักการะบูชาพระบรมธาตุและองค์คุณของพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ปฏิบัติบูชานะครับยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังพระขวันตังพระขวันตังสารนังคตาสารนังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังพระขวันตังตังพระขวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสสังฆังสสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ข้าตัวพระขาวตาธรรมโมธรรมังนามัตสามิสุปฏิปันโนพระขาวตัวสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรวปุริสธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติกายเณวาจายะวเจตสวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธิหันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวะคะตัวภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายนะวาจายวเจตสาวาธัมมิกุกัมมังปะกะตังไมหายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธัมมิหันธมัยหังสังขารหุตสตินยังกะโรมะเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสวาสังเขคุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตารีสังวะริตุงวะสังเขในลำดับต่อไปเราจะได้เจริญจิตตภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับ
พอสมควรแก่การและเวลาเรียนเชิญทุกท่านได้กลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังธานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังอิตังกัมมังนิพานาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังอิตังสนากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังยังกินจิสัลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตพนโตเยอาสามิงทานิอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนโตสัตตานังสุขิอัตตานังปริหารันโตมาตาปิตาคิตาหนโตโทคาปามุจันโตสัพเพทิกาสุขิตาหนโตโทคาปามุจันโตสัพเพอายาติกาโทคาปามุจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาคิตาหนโตโทคาปามุจันโตสัพเพนาคาตาคิตาหนโตโทคาปามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตโทคามุจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉยาสุขิตาหนโตโทคามุจันโตสัพพสัมตินังสมิจฉันโตวันทามิพุทธังสัพพังวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิคุโรปัจฉาจาริเยพังเมโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังเมโทสังมาทามิพันเตวันทามิอารามิพัทธามายังสัพพังเมโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัตเนสุปฏิทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกาลังนาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมโพธิเปลังกาสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสีติเสธรรมขันเทสเพสังปาทะเจติยังอาหังวันธามิสัพพสุกรากราก็ราในน้อมวันทาน้อยรูปเคารพสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังปาราทังคามะมิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบวันทามิพันเตสัพพังปาราทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพัง
มินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุลาพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านที่จะกลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมะยังพันเตคาฉามะพาหุกิจามะยังพาหุกรานิยายะสถานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตกราบ